ค่ะเขียนต่อว่าด้านสังคมค่ะไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาแค่คำสั้นๆย่อๆว่าด้านสังคมพอนะคะด้านสังคมนะคะด้านสังคมคิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างเอ่ยความแตกต่างคิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างคะเอาไหนใครช่วยกูตอบได้บ้างเอ่ยด้านสังคมข้อที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการนับถือศาสนาห้องนี้นับถือศาสนาอะไรบ้างเอ่ยเอาใครนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เอามีคริสต์ด้วยเหรอลูกศาสนาอิสลามมีไหมเห็นไหมคะสามห้องเรานะคะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะที่หนึ่งนะคะลูกนะความแตกต่างในเรื่องของการนับถือแต่นะคะศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะคะจดบันทึกไปที่หนึ่งค่ะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนในวิชาสุขศึกษาได้นะคะเพราะว่าบางทีนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนจดแต่พอประมาณแล้วนะถ้ามัวแต่คุยกันก็จะไม่ทันนะคะนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการนับถือศาสนานะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวนั้นนะคะจะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะคะความเชื่อนะคะอย่างถ้าเป็นศาสนาพุทธเด็กๆไปไหนเอ่ยไปไหนคะลูกวันหยุดที่ผ่านมาข้าพรรษาอาสาฬหะไปไหนคะเอาใครมีโอกาสไปทำบุญที่วัดบ้างคะลูกวันหยุดยาว4วันที่ผ่านมาเห็นไหมคะศาสนาพุทธนะหลายๆครอบครัวก็มีโอกาสไปทำบุญร่วมกันนะคะก็เลยบอกว่าด้านสังคมภายในครอบครัวนะคะความเป็นอยู่สภาพสังคมภายในครอบครัวนะคะจะทำให้มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะแตกต่างในด้านใดบ้างล่ะคะด้านที่หนึ่งก็คือการนับถือศาสนานะคะทำให้เขาเรียกว่ามีความเชื่อและก็แนวปฏิบัติที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะความเชื่อแต่ว่าทุกศาสนานั้นสอนให้เป็นคนดีนะคะจุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนานั้นมุ่งหวังให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีนั่นเองนะคะจะนับถือศาสนาอะไรก็เราไม่มีความแตกต่างกันนั่นเองไปข้อที่สองนะคะเสียงดังแล้วข้อที่สองคือการอบรมเลี้ยงดูนะคะที่บ้านแต่ละคนอบรมมาเลี้ยงดูอย่างไรบ้างในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะคะอย่างเช่นนะคะอบรมเลี้ยงดูแบบไหนล่ะคะในเรื่องของการให้ความรักนะคะการสนับสนุนการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลการเลี้ยงดูแบบนะคะเป็นคนสอนให้เป็นคนมั่นใจในตัวเองมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอันนี้ก็คือถูกต้องค่ะนะคะสอนให้เรานั้นไม่โกหกเป็นเด็กไม่โกหกเป็นเด็กไม่เลี้ยงแกะนะสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือการอบรมเลี้ยงดูนะคะหรือว่าการปลูกฝังของนะของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองไปดู 2.1 นะคะการอบรมเลี้ยงดูแบบไหนบ้างนะแบบที่1ก็คือการเลี้ยงดูแบบให้ความรักนะคะดิฉันสั้นๆว่าแบบให้ความรักก็ได้นะคะท่านนักเรียนอยากสั้นๆย่อๆนะคะการอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรักนะคะความรักความอบอุ่นนะเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลนะไม่ตามใจไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณครูบอกว่าถ้าสั้นๆย่อๆก็แบบให้ความรักถ้าอ่านหนังสือออกก็คงจะรู้ว่าตรงไหนแต่ถ้าอ่านหนังสือไม่ออกก็คือเขียนหมดเลยเมื่อคุณครูบอกให้จดอะไรก็จดเพราะอ่านไม่ออกนะคะถ้าสั้นๆย่อๆก็คือเลี้ยงดูแบบให้ความรักนั่นเองนะครับให้ความรักความอบอุ่นนะคะหรือว่าสอนให้เราเป็นคนมีความคิดความอ่านนะคะไม่ตามใจลูกจนเกินไปนะคะถ้าตามใจลูกก็จะเสียคนนะคะอย่างโดยเฉพาะลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กนี่จะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะลูกคนเดียวกับลูกคนเล็กเนี่ยจะเลี้ยงมาโดนแบบตามใจมากๆนะคะก็
็จะนิสัยก็จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะจะเป็นคนที่ดื้อนักเรียนคิดว่าตัวเองดื้อไม่เอ่ยใครคิดว่าตัวเองเป็นคนดื้อบ้างโดนตามใจเยอะใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นไงเรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยไปดูข้อที่ 2.2 กันบ้างนะเลี้ยงดูแบบเข้มงวดดุมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่ดุทำอะไรก็อยู่ในกรอบในระเบียบนะออกมาจากกรอบไม่ได้เลยนักเรียนจะเป็นยังไงเอ่ยนะถ้าเราเลี้ยงดูแบบเข้มงวดนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องฟิกนะคะหรือว่าจำกัดเช้ามาต้องมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายต้องทำตามโปรแกรมทุกอย่างนะคะไม่สามารถออกนอกเหนือได้นะคุณครูเห็นมีหลายคนนะคะพ่อแม่เลี้ยงแบบนี้ก็เข้มงวดเกินไปก็ไม่ดีนะคะหรือว่าจะเลี้ยงแบบปล่อยปลาละเลยฝากชาวบ้านเลี้ยงหรือว่าไปกับนะคะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้ก็แบบนี้ก็ไม่ดีนะคะทั้ง3แบบนี้เนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าแบบไหนที่ดีที่สุดนะคะถ้าเลี้ยงดูแล้วนะคะเราหรือว่าเราอยากโดนเลี้ยงดูแบบไหนนะเขียนสั้นๆว่าเลี้ยงดูแบบเข้มงวดก็ได้นะคะลูกนะเลี้ยงดูแบบเข้มงวดก็ได้นะคะหรือว่าสั้นๆกว่านั้นอีกก็คือแบบเข้มงวดนะคะนะเพราะว่าคำว่าเลี้ยงดูเนี่ยมันก็ซ้ำแล้วไงคะก็เอาสั้นๆย่อๆว่าเลี้ยงแบบเข้มงวดก็ได้นะคะนะคะการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นนะคะไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะอันนี้จะเป็นระบบเหมือนคล้ายๆเผด็จการนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีออกคำสั่งอย่างเดียวนะคะสั่งให้ทำไอ้นั่นสั่งให้ทำอันนี้นะคะบางทีเราก็อาจจะไม่ชอบนะอย่างตอนคุณครูก็เหมือนการเลี้ยงดูแบบหลายๆอย่างมาผสมแล้วมามิกกันนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะคุณครูนั้นเป็นลูกคนเล็กโดนเลี้ยงดูบาแบบตามใจนะคะที่บ้านค่อนข้างจะตามใจมากนะคะก็เลยค่อนข้างจะเป็นเด็กดื้อนะคะเด็กๆเป็นแบบคุณครูหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าตัวเองดื้อไหมคะไม่ดื้อโอ้ดีกว่าคุณครูอีกนะคะใครคิดว่าที่บ้านเลี้ยงดูแบบเข้มงวดคุณพ่อคุณแม่สั่งอ้าวมีครับทำไมเอ่ยเข้มงวดเรื่องอะไรคะลูกห้ามออกนอกบ้านนะคะอันนี้ก็ดีนะคะห้ามออกนอกบ้านเพราะว่าบางทีเด็กๆนั้นไปเล่นอาจจะเพลินนะคะแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกตอนนี้ข่าวในเรื่องของเด็กๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเราก็ต้องดูแลนะคะพ่อคุณแม่เลี้ยงดูแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอกค่ะลูกนะคะบางทีกันเป็นห่วงเด็กไป 2.3 นะคะ 2.3 เลี้ยงดูแบบตามใจเลยจะทำอะไรก็ได้แบบนั้นหรือเปล่าคะตอนนี้3แบบเนี่ยเด็กๆคิดได้ยังไงว่าที่บ้านเลี้ยงดูเราเป็นแบบไหนแบบที่1ก็คือเลี้ยงดูแบบให้ความรักความอบอุ่นแบบที่2ก็คือแบบเข้มงวดแบบที่3ก็คือเลี้ยงแบบตามใจนะคะอ้าวนะใครเอ่ยธนาวินบอกว่าพ่อหรือแม่พ่อตามใจแต่แม่ไม่ตามใจนะคะเหมือนกันเลยที่บ้านคุณครูนั้นแม่ตามใจคุณครูมากคุณแม่นั้นตามใจคุณครูมากเลยไม่เคยว่าไม่เคยดูไม่เคยกล่าวแต่ได้คุณพ่อนั้นดุมากนะคุณพ่อนั้นดุมากเลยนะคะคุณพ่อคุณครูนั้นดุมากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่เลี้ยงดูแบบนะเข้มงวดไหมก็ไม่เชิงเข้มงวดแต่ว่าถ้าไปเที่ยวเล่นจนเพลินก็โดนตีเหมือนกันนะคะฉะนั้นนะเพราะว่าคุณครูนั้นเคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนมาทั้งวันกลับไปที่บ้านคุณพ่อถือไม้รอแล้วโดนไป3ทีนะตั้งแต่เกิดมาก็โดนตีแค่นี้แหละค่ะ3ทีแค่นั้นเองต่อไปผ่านได้ยังผ่านนะคะลูกข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ของครอบครัวสมาชิกขอโทษค่ะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวก็3ใหญ่แล้วนะเมื่อกี้ก็2ย่อยก็นี้ก็3ใหญ่นะคะลูกนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกเรามีความสัมพันธ์กันแบบใดบ้างนะคะนะคะความสัมพันธ์อย่างที่บอกก็คืออย่างเช่นนะคะคุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้เราไหมมีเวลาไหมคะลูกบางคนบอกว่าไม่มีเวลาทำแต่งานบางคนบอกว่ามีวันหยุดเราก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะนี่ก็เรียกว่า
ความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวนั้นจะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันบางคนก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะด้วยเหตุผลบางอย่างหลายประการด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทำงานนอกบ้านหรืออาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะคะก็เลยเราต้องอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมเอ่ยเอาห้องนี้ใครอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบ้างไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มีไหมอ้าวมีไหมเอ่ยไม่ค่ะถ้าตอนเย็นกลับมาแสดงว่าอยู่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเลย7วันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่อื่นแล้วก็อย่างเช่นเราอยู่หัวหินแต่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ทำงานอยู่ที่อื่นต่างจังหวัดนะคะลูกอ๋อนะคะอย่างนั้นก็เรียกว่าไปทำงานแต่เดี๋ยวก็กลับมานะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะอ้าวผ่านนะคะไปดู 3.1 นะ 3.1 ก็คือนะคะครอบครัวมีเวลาให้กันนั่นเองนะคะนักเรียนจดแกบอกว่าครอบครัวมีเวลาให้กันนะคะจดสั้นๆ นะคะครอบครัวมีเวลาให้กันอย่างเช่นอย่างที่ครูบอกก็คือมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างในภาพนะคะมีเวลาได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวนะคะเรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวสำหรับครูนั้นสำคัญมากเลยนะคะเรื่องการมีเวลาให้กันนะคะกับครอบครัวนะคะเรื่องนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะหรือว่าได้อยู่กับครอบครัวนะคะการที่เราทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะไม่ว่าจะนะคะอาจจะไปเที่ยวนะคะแค่กินข้าวดูหนังฟังเพลงมันก็มีความสุขแล้วนะคะหรือว่าแค่อยู่ในบ้านด้วยกันทำอาหารกินด้วยกันแค่นี้ก็ทำให้เรานั้นมีความสุขได้นะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของครอบครัวที่เขาเรียกมีเวลาให้กันนะคะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะหรือว่าความสัมพันธ์แบบนะคะแบบคู่รักนะคะการที่เรามีเวลาให้กับคนรักมีเวลาให้กับแฟนนะคะแฟนมีเวลาให้เรานะคะเราก็จะมีความสุขนั่นเองอันนี้ก็คือเรียกว่ามีเวลาให้กันนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญถ้าเป็นวันหยุดยาวนะคะเขาควรจะมีโอกาสนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมีความสุขสนุกสนานนั่นเองอ้าวผ่านนะคะลูกคุณครูบอกว่าจดสั้นๆย่อๆนะคะไม่ต้องจดทั้งหมดเพราะห้อง 3/1 นั้นจดช้านะคะจดช้ามากพอกับ 3/2 นั่นแหละค่ะอ้าวข้อที่2ค่ะ